ส่วนอีกหลายประเด็นที่วันนี้ต้องตามกันต่อก็คือเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายท้ายสุดก่อนการยุบสภาแบบนี้ก็ยังคงมีการโยกย้ายสังกัดย้ายสามโนครัวกันอยู่ล่าสุดคนนึงที่เดี๋ยวเราจะมาเล่าในภายหลังก็คือตอนแรกเป็นกระแสข่าวแต่สุดท้ายคนในประชิดปัดก็ช่วยกันออกมาปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกไปจนได้รัฐมนตรีพม.ของเขาคุณจุติไกรเลิกเดี๋ยวดีเขาบอกมีข่าวไปเก็บของใช่ไหมเก็บของในห้องแล้วมันถ้าเก็บของจากในห้องมันก็เกือบแทบจะ 100% หรือเปล่านะครับแต่อ่ะก็ลองวิเคราะห์กันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าตอนนี้อาจารย์ซูมเข้ามาคุยกับเราเช้านี้สวัสดีอาจารย์พิชัยครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยค่ะสวัสดีครับทั้ง2ท่านก่อนอื่นคณะผมเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นคณะพัฒนาสังคมและ okay. ยุทธศาสตร์การบริหารนะครับพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์และบริหารการบริหารค่ะขออภัยค่ะ okay. เดี๋ยวเราแก้ให้ใหม่นะคะและยุทธศาสตร์การบริหารด้วยอาจารย์พิชัยค่ะประเด็นการเมืองวันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะขอเรื่องแรกก่อนนะคะภาพการทานข้าวของบิ๊กป้อมกับทางแกนนำของภูมิใจไทยทั้งคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามคุณชาดาด้วยอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าภาพนี้มันบอกอะไรและมันสะท้อนอะไรทางการเมืองมั้ยคะอาจารย์คะคือผมคิดว่าตอนนี้สถานภาพของภูมิใจไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสั่นไหวพอสมควรเพราะว่าถูกแรงกระหน่ำจากทุกสารทิศนะครับโดยเฉพาะจากคุณชูวิทย์เองที่ผมกระหน่ำมาแล้วก็จากอะไรล่ะผลกระทบในเชิงลบจากนโยบายกัญชาซึ่งทำให้คะแนนนิยมอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะลดลงทีนี้เมื่อเกิดความสั่นไหวเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างความมั่นใจขึ้นมาโดยที่จะพยายามหาพันธมิตรทางการเมืองที่คิดว่าทรงพลังเพื่อมาเกื้อหนุนให้กับเขาในช่วงหลังการเลือกตั้งเพราะว่าพอมันมีความสั่นไหวแล้วก็อาจจะทำให้เป้าหมายที่เขาวางไว้ประมาณ120เสียงมันยากที่จะไปถึงเนี่ยมันก็อาจจะลดลงเหลือประมาณครึ่งนึงหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำทีนี้การไปเป็นรัฐบาลภายใต้จำนวนเสียงที่น้อยเช่นนั้นเนี่ยมันก็เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาทีนี้การเมื่อเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยก็ต้องแสวงหาพันธมิตรเพื่อสร้างความแน่นอนแล้วก็ลดความแปรผันลงไปซึ่งพันธมิตรที่เขาเลือกแล้วก็เขามองว่าเป็นผู้ทรงพลังอำนาจในโครงสร้างทางการเมืองไทยเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรนั่นเองนะพอพลเอกประวิตรเข้ามาพูดคุยแล้วก็เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนภาพว่าสองพรรคนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอาจจะจับมือกันครับเป็นพันธมิตรสองพรรคหลังการเลือกตั้งซึ่งมันทำให้ทั้งสองพรรคเนี่ยก็มีพลังอำนาจในการต่อรองในการที่จะเข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมากขึ้นหรือดีไม่ดีเนี่ยถ้าหากว่าสองพรรคนี้รวมกันได้มากเนี่ยก็อาจจะสถาปนาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันในหลังการเลือกตั้งก็ได้นะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการเมืองจากเดิมเนี่ยที่เคยมีความมั่นใจอย่างสูงว่าจะได้ที่นั่งเยอะแต่พอเจอกระแสคลื่นลมก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นั่นเองคืออาจารย์พูดเหมือนว่าภูมิใจไทยโดยฝั่งทั้งคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามคุณชาดาเองขอเข้าพบพลเอกประวิตรหรือว่าจริงๆแล้วพลเอกประวิตรเป็นฝ่ายชวนทั้ง3ท่านมากินข้าวด้วยกันก่อนตามข่าวที่ได้ยินได้ฟังมาจากพวกเราเองนั่นแหละนะก็เป็นทางคุณอนุทินและก็ทางคุณศักดิ์สยามเนี่ยไปขอเข้าพบครับนะแล้วก็คือนอกจากสองเรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยตัวคุณศักดิ์สยามเองเนี่ยก็โดนมรสุมในเรื่องของการถูกตรวจสอบอะไรต่างๆขึ้นมากมายเพราะงั้นเนี่ยข้ออันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะเข้าไปเจรจากับพลเอกประวิตรซึ่งเขาเองก็รู้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีบารมีในองค์กรอิสระอยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะถ้าอาจารย์มองว่าเป็นการหาพันธมิตรทางการเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นของภูมิใจไทยได้ไหมคะดังนั้นภาพนี้จริงๆแล้วใครหรือว่าพรรคไหนที่ได้รับเอฟเฟกต์หรือว่าผลกระทบจากภาพนี้มากที่สุดคะอาจารย์คะคืออันนี้เนี่ยก็ถือว่าก็คงจะทำให้ทางเพื่อไทยเนี่ยครับก็คงจะต้องหันมามองอยู่บ้างเพราะเมื่อสองพรรคนี้เนี่ยจับมือกันเป็นพันธมิตรแล้วเนี่ยทางเพื่อไทยจะกำหนดจุดยุทธศาสตร์
อย่างไรต่อไปแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อไทยเนี่ยเขามีจุดยืนในเชิงยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือจะตั้งเป้าไว้310เสียงเนี่ยเขาก็คงไม่เปลี่ยนเป้าหมายนั้นแต่สิ่งที่เขาอาจจะต้องปรับก็คือว่าเขาก็จะต้องพยายามมากขึ้นให้ทำให้เกิดบรรลุเป้านั้นให้ได้ถ้าหากว่าเขาสามารถบรรลุเป้านั้นได้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ต้องสนใจพันธมิตร2พรรคนี้เลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ถึงเนี่ยเกิดได้200ต้นๆเนี่ยตรงนั้นแหละก็จะเป็นปมปัญหาของเพื่อไทยอันยุทธศาสตร์ตอนนี้เนี่ยกล่าวสำหรับเพื่อไทยก็คงจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างในการที่จะระดมสรรพกำลังเนี่ยในการทำให้บรรลุเป้าหมายของเขาที่วางไว้ให้ได้นะครับค่ะทีนี้พอพูดถึงเพื่อไทยกับเป้าหมายใหม่310นะคะเมื่อวานจดหมายบิ๊กป้อมเนี่ยพูดออกมาบอกว่าคือไม่ต้องการผู้ชนะแบบเด็ดขาดนะคะบางคนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเป็นการย้อนเกล็ดเพื่อไทยหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงคะเรื่องนี้ครับก็คงจะมีการกระทบอยู่บ้างนะครับเพราะว่าก็คงจะคือเพื่อไทยเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะเอาชนะเด็ดขาดให้ได้แจกเช่นเดียวกับทางกลุ่มทางพรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่าสองพรรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนขั้วถึงแม้ว่าเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมีอะไรล่ะจุดเชื่อมโยงกับทางพรรคร่วมรัฐบาลเก่าอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นทางพลังประชารัฐประชาธิปัตย์หรือว่าทางภูมิใจไทยก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แนบแน่นสนิทเหมือนกับทั้ง3พรรคที่เคยอยู่รัฐบาลด้วยกันทีนี้การชนะอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็คือว่าก็คือชนะ310เสียงนั่นแหละนั่นคือเป้าหมายในการชนะอย่างเด็ดขาดเพราะเขาสามารถที่จะหาพันธมิตรแนวร่วมฝ่ายค้านที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่ของการเปลี่ยนขั้วได้เลยนะก็คือสมมติว่าเพื่อไทยได้310แล้วก็ก้าวไกลได้สัก450ค่ะนะก็เป็นก็300เท่าไหร่ละ60กว่าแล้วก็บวกกับพรรคเล็กพรรคน้อยอย่างเช่นพรรคประชาชาติประมาณสัก10นะพรรคอะไรล่ะพลังของคุณเสรีประมาณสัก 4-5 ที่นั่งแล้วก็อาจจะไปดึงพรรคของคุณวราวุฒิเข้ามาก็ดีไม่ดีเขาก็ได้380นะครับสามารถตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่เปลี่ยนโฉมเลยถ้าอาจจะมีก็อาจจะมีของคุณวราวุฒิเนี่ยเข้ามาอยู่บ้างแต่ว่าก็เป็นจำนวนน้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทอดทิ้งให้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยกลายเป็นฝ่ายค้านไปอาจารย์พิชัยคิดยังไงกับคำว่ารัฐบาลแห่งชาติครับมันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยแค่ไหนพอหลายคนวิเคราะห์ว่าถ้าในท้ายที่สุดคนแดนไกลเอาด้วยยอมหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็เหมือนว่ามีไม้มากันแรงปะทะนะครับหรือว่าป้องกันอะไรหลายอย่างไว้ให้ซึ่งไม้นั้นก็ชื่อว่าพลเอกประวิตรอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนครับคือไอ้ความหมายของรัฐบาลแห่งชาติโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลทุกพรรคนะครับเป็นรัฐบาลทุกพรรคไม่ได้ทอดทิ้งพรรคไหนไว้เบื้องหลังนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่สังคมมีวิกฤตมากๆนะแล้วหรือว่าในภาวะสงครามที่ต้องการพลังร่วมของความเป็นหนึ่งเดียวใช่แต่ว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีคำว่ารัฐบาลแห่งชาตินะครับมันจะต้องมีฝ่ายค้านนะอยู่เสมอเพราะคำรับว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันจะไม่ปรากฏขึ้นในสถานการณ์ของระบอบประชาธิปไตยตามปกติแล้วในสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่ามีความขัดแย้งดำรงอยู่จริงดำรงอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นกับวิกฤตจนจะต้องสถาปนารัฐบาลชาติขึ้นมาแล้วผมคิดว่าคอนเซปต์นี้เนี่ยก็คงจะไม่เวิร์กนะครับครับอาจจะเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากเป็นพิเศษที่รวมกันหลายพรรคอาจจะเป็นไปได้แต่ยังมีฝ่ายค้านเล็กๆอยู่อย่างนั้นรัฐบาลเสียงข้างมากเป็นพิเศษเนี่ยเราจะต้องดูสถานการณ์บริบทของสังคมไทยนะพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้ามีเพื่อไทยเขาก็ไม่เข้าใช่ไหมครับพรรคก้าวไกลถ้ามีพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่เข้าทีนี้ไอ้รัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็หมายความว่าเป็นรัฐบาลที่อาจจะมีเสียง300ขอเสียงขึ้นไปนะครับก็คือหมายความว่าในช่วงแรกเนี่ยที่มันถูกเงื่อนไขที่บีบบังคับให้บรรดาพรรคการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องรวมเสียงกันให้ได้376เสียงตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับตรงนั้นแหละมันก็เลยต้องทำให้หลายพรรคเนี่ยเข้ามา
แล้วก็กลายเป็นรัฐบาลที่อาจจะมีต้องมีเสียง เกิน376เสียงอันนี้คือถ้าเราไม่นำเอาเสียงสวมาคำนวณนะครับมันไม่ใช่250เสียงเพราะปกติ250เสียงเนี่ยคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากปกติคือ250ถึง300เนี่ยปกติรัฐบาลก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ได้นั่นแหละ250ถึง300เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถข้ามเงื่อนไขแรกในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้องอาศัยเสียงข้างมากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อต้องอาศัยเงื่อนไขนี้เนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นจะต้องดึงพรรคอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยเพื่อให้เสียงเกินใช้เสียงสสเนี่ยเกิน376โดยไม่ต้องพึ่งผ่านสวครับเข้าใจมุมตัวเลขในสภาตรงนี้นะคะแต่ขออนุญาตย้อนกลับมาในส่วนของเพื่อไทยนิดนึงนะคะที่เขาตั้งเป้าหมายใหม่310ทีเนี้ยสิ่งที่ทางเพื่อไทยประกาศนะคะก็คือต้องได้310ขึ้นไปจะไม่จับกับพลังประชารัฐไม่จับกับบิ๊กป้อมแต่ทีเนี้ยคำถามก็คือเอาแล้วถ้าไม่ถึงล่ะถ้าเพื่อไทยได้ไม่ถึง310ตรงนี้ยังไม่ได้มีคำตอบแบบชัดๆออกมาเท่าไหร่นะคะในมุมของอาจารย์คิดว่าควรจะต้องเตรียมคำตอบแบบไหนเพื่อให้เป็นคำตอบที่สวยหน่อยเวลาตอบคำถามเพราะว่าคนก็ยังรู้สึกยังไม่ได้เคลียร์กับมุมนี้มากนักอะค่ะมันคงออกมาไม่สวยแล้วครับมันเป็นความเป็นจริง คือถ้าอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเกิดได้ไม่ถึง310หรือว่าอย่างเช่นสมมติว่าได้360ซึ่งอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับ360นี่คือเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ว่ามันยังห่างจาก376เป็นร้อยคะแนนแล้วจะเอามาจากไหนคราวนี้เนี่ยมันทางเลือกที่อาจจะในแง่ของอะไรล่ะในแง่ของกลไกหรือว่าความเป็นไปได้ที่ง่ายที่สุดเนี่ยแล้วไม่เกิดความซับซ้อนมากนักแต่ว่าต้องตอบคำถามสังคมก็คือการจับมือกับพลังประชารัฐแล้วต้องอาศัยเสียงสว.เพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยก็อาจจะได้สัก40เสียงแต่ว่าบวกสว.อีกประมาณสัก 80-90 ก็ไปเป็นร้อยแล้วคือแค่รวม2พรรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาได้สักเพื่อไทยได้สัก260บวกพลังประชารัฐพรรคเดียวเนี่ยก็เสียงเกือบจะเกินครึ่งของรัฐสภาแล้วแล้วก็อาจจะเอาพรรคเล็กพรรคน้อยที่เป็นพันธมิตรที่แนบแน่นอย่างประชาชาติเนี่ยบวกเข้าไปเพื่อดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนั้นเนี่ยอันนี้คือโซลูชันที่มีความเป็นไปได้ทางการเมืองและจะทำให้เกิดรัฐบาลแต่แน่นอนว่าเพื่อไทยก็ต้องบอกกับมวลชนของเขาอ่ะต้องอธิบายกันมากพอสมควรกับมวลชนของเขาว่าทำไมถึงจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แต่ว่าถ้าหากว่าคือถ้าเสียงของเขาเกินครึ่งในสภาเนี่ยจุดหนึ่งที่เขาอาจจะตอบมวลชนได้ก็คือว่าหัวหน้าพรรคหรือว่าคนของพรรคเนี่ยก็อาจจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกครับเพราะว่าถ้าเขาได้เสียงเกิน250แล้วก็ถ้าให้พรรคอื่นเป็นนายกเนี่ยมันก็คงดูไม่สวยแล้วก็คงจะไม่เกิดการยอมรับนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ถึง250ก็เป็นไปได้3เนี่ยก็ครับถ้าเกิดได้ไม่ถึง200เนี่ยอันนั้นเนี่ยตัวแปรก็จะตัดไปทันทีครับทีนี้อาจารย์ครับลืมเรื่องคำว่ารัฐบาลแห่งชาติไปก่อนพอดีผมได้มีโอกาสคุยกับบางคนในพรรคก้าวไกลแล้วกันนะแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดคืออะไรไหมคุณอรการคือเพื่อไทยเนี่ยไม่ถึง310หรอกแต่ได้200กว่าและสุดท้ายด้วยบารมีของพลเอกประวิตรนะครับที่ดูแลองค์กรอิสระและในท้ายที่สุดแล้วถ้าจับมือกันได้กลายเป็นทุกพรรครวมกันหมดเลยนะแล้วทิ้งรวมไทยสร้างชาติกับก้าวไกลไว้ให้เป็นฝ่ายค้านกัน2พรรคและแบบนี้สว.ก็ต้องเอาด้วยอาจารย์บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับแบบนี้อันเนี้ยมันไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาตินะแต่มันกลายเป็นพรรคที่รวมกันแล้วเสียงเยอะมากในสภาเดี๋ยวนะทิ้งก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติไปฝ่ายค้านนี่คือสิ่งที่คนในก้าวไกลเขากลัวที่สุดซึ่งจริงๆก้าวไกลบอกว่ายังไงก็คือไม่จับกับเรื่องอะไรกันนั้นเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านไงน่าสนใจค่ะมองว่าสูตรนี้มีโอกาสบอกไหมครับผมคิดว่าแพลตฟอร์มของกลุ่มที่ปรึกษาพลเอกประวิตรหรือว่าตัวพลเอกประวิตรเองเนี่ยก็อาจจะคิดถึงแพลตฟอร์มนี้อยู่นะครับคือรวมทุกพรรคนะแค่ไม่มีพรรคลุงตู่กับก้าวไกลใช่พลเอกประวิตรเป็นนายกนะถ้าออกสูตรนี้มีความเป็นไปได้มากทีเดียวนะครับสำหรับนี้นะแล้วก็อาจจะมีพรรคเล็กๆอื่นๆไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทุกพรรครับรวมกันหมดแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมว่าก้าวไกลเยอะมากคือในการเลือกตั้งปี62เนี่ยตอนที่ก้าวไกลได้6ล้านกว่าเสียงเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าเสียงเนี่ยมันมาจากไทยรักษาชาติคือจากแฟนเพื่อไทยก่อนแต่พอทำงานไปเนี่ยไอ้คะแนนที่อาจจะได้มาแบบบังเอิญมันก็กลายมาเป็นคะแนนแท้จริงในปัจจุบันของเขาเพราะโชว์ศักยภาพแล้วคนเริ่มรักจริงใช่คือการทำงานของเขาในสภาเนี่ยมันทำให้เขาได้คะแนน
แล้วก็ถ้าเขาทำงานในสภาต่อแล้วก็ทำงานอย่างมีคุณภาพมันก็อาจจะทำให้ความนิยมของเขาในอนาคตก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีหลายพรรคอย่างนี้เป็นร่วมรัฐบาลเนี่ยมันมีแผลเยอะนะในการบริหารงานแล้วก็โอกาสที่จะนำข้อมูลมาเปิดเผยในสภาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็มีมากแน่นอนมันก็อาจจะอีหลักอีเหลือบ้างกับการทำงานของทางกับรวมไทยสร้างชาติครับผมคิดว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติเขาไม่อะไรล่ะถ้าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็คงจะวางมือแหละครับทีนี้ถ้าว่าจะจากพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเหลือแต่นักการเมืองแล้วนักการเมืองเนี่ยบางทีมันก็พูดกันได้ครับถึงแม้ว่าอาจจะอีหลักอีเหลือบ้างในช่วงแรกแต่ว่าถ้าทำงานในลักษณะที่เป็นอยู่ในฝ่ายเดียวกันอยู่ซีกฝ่ายค้านกันเนี่ยเขาก็อาจจะมีจุดร่วมบางอย่างแล้วก็อาจจะมีจุดต่างบางอย่างก็ได้ค่ะเพราะถ้าเป็นสูตรนี้นะคะสมมติก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติไปเป็นฝ่ายค้านที่เหลือนะฝั่งรัฐบาลก็เพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ครบอ่ะถูกไหมก็ครบแล้วเผื่อจะเกือบ300กว่ากับ400แล้วสวก็ไม่มีทางเลือกนะถ้าบอกแบบนั้นค่ะก็คือว่าเป็นไปได้ถูกไหมคะผมอยากถามคุณไพบูลย์ตะวันว่าวันนี้1อยู่ใน1ใน7สูตรหรือเปล่านะเมื่อวานสัมภาษณ์คุณไพบูลย์นิติตะวันนะคุณไพบูลย์บอกว่าพลังประชารัฐเขาวางเอาไว้ตั้ง7สูตรแล้วก็ทั้ง7สูตรเนี่ยพลังประชารัฐเป็นรัฐบาล 100% เขาก็ต้องมองแบบนี้แหละถูกไหมคะแต่ทีนี้ถ้ามองสูตรนี้นะคะในด้านนึงคนยังตั้งคำถามเรื่องนี้อยู่เลยอาจารย์มิชัย2ปอบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมนะคะคือจนถึงวันนี้นะคะเราจะมองภาพว่าเอ๊ะโอ้โหดูแบบบลัฟกันหน้าดูน่าจะแตกกันจริงๆแยกกันจริงๆแต่บางคนก็ยังมองว่าเนี่ยยุทธศาสตร์เขาตั้งใจให้แบบแยกฐานแฟนคลับกันออกมาอาจารย์พิชัยมองยังไงคะสองปอค่ะอ๋อไม่ใช่ยุทธศาสตร์ครับเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าคือเขาแยกทางกันเดินเลือกหนทางของตัวเองเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าการแยกทางกันเดินนั้นเนี่ยมันไม่ได้แยกทางกันอย่างขาดอย่างสิ้นเชิงนะครับคือเขาก็อาจจะกลับมาร่วมมือกันได้ถ้าว่ามีเงื่อนไขที่จะสร้างให้ความร่วมมือในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะแยกกันถ้ามีเงื่อนไขที่ทำให้แยกเขาก็แยกกันได้นะครับก็คือพร้อมแยกแล้วก็พร้อมร่วมมือแยกก็ได้รวมก็ได้ก็กลับมาที่ตัวเลขหลังเลือกตั้งนั่นแหละใช่ครับครับค่ะค่ะอาจารย์ค่ะขอถามอีกประเด็นนึงนะคะที่บางคนเขาคาดกันว่าจะกลายเป็นประเด็นร้อนของวันนี้ด้วยหรือเปล่าเรื่องของกกต.ที่เขาแบ่งเขตนะคะน่าจะประกาศออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าในส่วนของกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นว่าไปเลือกรูปแบบที่1เรื่องของการแบ่งเขต33เขตแล้วกลายเป็นว่ามันมีแค่4เขตที่เป็นเขตเดิมที่เหลือก็จะเป็นแขวงเนี่ยมารวมกันมันจะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะว่าอะไรคะอาจารย์คะก็คงจะทำให้บรรดาส.ส.โดยเฉพาะบรรดาส.ส.เก่าที่เป็นเจ้าของเขตเนี่ยก็คงจะเดือดเนื้อร้อนใจพอสมควรแล้วก็คงจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแบ่งเขตในลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นประเด็นร้อนหรือไม่เนี่ยก็คือถ้าเป็นประเด็นร้อนก็คือว่ามันจะต้องทำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยร้องเรียนขึ้นไปแล้วก็บรรดาส.ส.ที่อยู่เนี่ยก็ไม่ยอมรับการแบ่งเขตแล้วก็ขอให้กกต.เนี่ยตัดสินเลือกใหม่ทีนี้ถ้ากกต.ถูกแรงกดดันเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันนะว่าจะใช้การแบ่งเขตตามที่ตัวเองตัดสินใจหรือว่าจะปรับเปลี่ยนนะครับนั่นก็คืออาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในวันนี้ฮะแล้วรูปแบบการแบ่งเขตแบบนี้อาจารย์มองว่าแทบจะเกือบเป็นการเซตซีโร่นะครับเพื่อเริ่มกันใหม่ได้ไหมเพราะเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับต้องวางแผนใหม่หมดเดี๋ยวต้องเก็บป้ายมาแล้วต้องหาจุดวางกันใหม่หมดเลยที่ลงพื้นที่ไปก็ต้องลงพื้นที่เพิ่มแบบนี้เป็นต้นอาจารย์มองว่ามันสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะไหมครับแล้วเกื้อหนุนใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคือถ้าหากว่ามันเป็นทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเนี่ยอันนั้นก็คงจะไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดว่ามีเขตไหนที่เป็นการเฉพาะหรือเปล่าที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใดหรือนักการเมืองใดตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับแต่ว่าถ้ามองแบบกว้างๆเนี่ยถ้าเขาปรับอย่างนี้เนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือส.ส.เดิมนะครับส.ส.เดิมนั่นแหละแต่ว่าส.ส.ใหม่เนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ครับแต่ว่าในเขตที่เปลี่ยนใหม่แม้ว่าเป็นเขตเดิมเนี่ยมันก็ยังมีเชื้อของเขตแขวงเดิมเนี่ยดำรงอยู่มันคือมันไม่ได้เปลี่ยนใหม่เสียทั้งหมดก็คือมันเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในบางส่วนแต่ผมคิดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขต1เนี่ยเขต1เขตใดเนี่ยมันก็คงยังดำรงอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับค่ะค่ะโอ้โหแล้วแบบนี้ถ้าสมมติมีการไปร้องเรียนอะไรจริงๆเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องของการต้องยืดเวลาอะไรออกไปหรือเปล่าคะไทม์ไลน์เปลี่ยนมั้ยคะแบบนี้อาจารย์คะ
ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของกกต.นะครับว่าถ้าหากว่าเขายื่นข้อร้องเรียนแล้วฟังข้อแล้วก็รับไปพิจารณาดูข้อร้องเรียนว่ามันมีเหตุมีผลเขาก็อาจจะปรับได้โดยการใช้ทำงานที่รวดเร็วเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้บรรดาวิธีการต่างๆเนี่ยผมคิดว่ากกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยก็คงศึกษารายละเอียดมาหมดแล้วล่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนจากเขตใดแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถทำได้ทันทีนะครับอย่างเช่นก็อาจจะเชิญบรรดาผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยอาจจะมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะต้องการแบบนั้นค่ะแล้วก็ประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะอาจารย์สุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะขอถามเรื่องวันเลือกตั้งนิดนึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปลงวันไหนระหว่าง7พฤษภาหรือ14พฤษภาทีเนี้ยคนก็ยังถามเรื่องนี้กันเยอะอยู่ว่าถ้าไปลง7มันเป็นวันหยุดยาวกับลง14พฤษภาคมมันก็เป็นวันอาทิตย์วันปกติธรรมดามันต่างกันไหมคะถ้าไปเลือกตั้งที่มันเป็นวันหยุดยาวกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติเนี้ยมีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันไหมคะอันนี้มันมีการมองสองมุมนะมุมแรกเนี่ยมองว่าอาจจะทำให้บางพรรคเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าวันหยุดยาวเนี่ยโดยเฉพาะผู้เลือกตั้งที่มีเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็อาจจะไปเที่ยวกันในต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะกลับมาไม่อยากจะกลับมาหรือกลับมาไม่ทันนะในวันเลือกตั้งก็ได้นะครับอันนั้นก็คือมุมมองหนึ่งที่มองว่าผู้เลือกตั้งเนี่ยเห็นอะไรล่ะความสุขสบายหรือว่าความสบายใจส่วนตัวเนี่ยเหนือกว่าสิทธิทางการเมืองครับแต่ผมคิดว่าก็อาจจะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งที่มองในลักษณะที่แตกต่างกันก็คือจะให้น้ำหนักกับการตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองและความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสูงกว่าซึ่งก็จะเป็นเหตุผลให้บรรดาคนหนุ่มสาวที่เขาอยากจะต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็อาจจะไปเที่ยวอาจจะบางส่วนก็อาจจะไปเที่ยวแต่ยังไงก็ต้องกลับมาเลือกตั้งกลับรีบกลับมาเลือกตั้งเป็นต้นนะครับก็มีสองมุมมองอยู่นะครับคือในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าวันไหนคนจะออกไปใช้สิทธิ์มากกว่ากันถูกไหมครับเพราะว่าหยุดยาวก็จะมีคนไปเที่ยวในประสบการณ์ในอดีตเนี่ยถ้าติดปิดกันยาวเนี่ยแล้วก็ไปวางวันเลือกตั้งตรงกลางเนี่ยอันนั้นก็จะมีผลให้สิทธิการเลือกตั้งเนี่ยต่ำครับนะแต่ว่าถ้าเป็นจัดวันปกติเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยสิทธิการเลือกตั้งก็มักจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจก็คือประมาณ 70% อ๋อถ้าเป็นวันปกตินะอาจจะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์คนอาจจะมาเยอะกว่าเพราะคนไม่ได้ไปเที่ยวใช่แล้วบางประเทศเนี่ยเขามีการให้หยุดพิเศษเพิ่มมาอีกวันนึงเพื่อให้คนเดินทางไปเลือกตั้งด้วยแต่ว่าบ้านเราคงไม่ได้มีแบบนั้นเช่นให้หยุดวันจันทร์คงไม่มีค่ะสุดท้ายอีกนิดนึงก็แล้วกันสัปดาห์หน้าแล้วค่ะอาจารย์ว่ายุบเมื่อไหร่คะ20หรือ21คะเพราะบางคนบอกว่าเป็นไม่ได้ไหมประชุมครม.ก่อนเช้าแล้วไปยุบตอนบ่ายคือถ้าดูสไตล์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูเหมือนว่าท่านอยากจะประชุมครม.อีกสักครั้งนะเพราะงั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะยุบหลังการประชุมครม.เอาแล้วมันจะเกิดข้อครหามั้ยคะเพราะวันนั้นมันเกิดท่านนายกพอดีเลยนะคะก็ครหาก็ไม่เป็นไรก็ครหาไปเคยเห็นท่านนายกสนใจเสียงครหาซะที่ไหนล่ะก็จริงอาจจะหรอคะโอเคลองฟังเป็นมุมมองเอาไว้นะงั้นมันก็ไม่ต่างกันแล้วนะวันเดียวนะ20 21ไม่ต่างนะจริงๆไม่ต่างกันแล้วจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ยุบสภาทั้งๆที่ใกล้จะครบวาระแล้วเดี๋ยวรอดูในคำเขียนให้ครบวาระนะครับอันนี้ก็คือเป็นปมปัญหาที่สำคัญที่จริงเนี่ยสังคมต้องถามแล้วก็พลเอกประยุทธ์ต้องตอบค่ะแต่จริงๆแล้วในกฎหมายไม่ได้ระบุใช่ไหมคะว่าจะต้องแบบมีเหตุผลอะไรแค่ขอให้มันแบบเป็นความชอบธรรมนิดนึงอ่ะใช่หรือเปล่าคะใช่คือกฎหมายไม่ได้ระบุแต่ว่าปกติเนี่ยถ้า tradition ของประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเขายุบสภาเนี่ยคือรัฐบาลกับรัฐสภาเนี่ยขัดแย้งกันจนไม่สามารถบริหารได้เขาก็ยุบสภาหรือถ้ามีการยุบสภาเนี่ยก็มักจะยุบก่อนเลือกตั้งก่อนครบวาระเนี่ยบางทีเป็นปีในช่วงนั้นเนี่ยคือหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นว่าคะแนนเสียงของตัวเองดีแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ยุบสภาแต่ประเภทที่ยุบสภาไม่วันหมดวาระเนี่ยมันไม่มีในแบบแผนเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นการปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยโดยมีวัตถุประสงค์บางอย่าง
ที่อาจจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์หรือว่าเหตุผลในอดีตครับฮะสามารถเขียนแบบนี้ได้ไหมเพื่อให้เกิดการโยกย้ายได้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณถ้าเป็นคุณเป็นนายกคุณจะกล้าเขียนไหมคะเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะถูกร่างออกมาเป็นเอกสารยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชัยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์พิชัยนะคะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าถ้ายุบสภารอบนี้จริงๆนะคะก็จะเป็นการยุบสภาครั้งที่14ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเรายุบมาแล้ว13ครั้ง